สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังวันนี้ช่องสันหามีเรื่องเล่าดีๆมาฝากกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นกำลังใจให้กับคนที่เจอวิกฤตในชีวิตแล้วก็เจอปัญหาในการที่เราเป็นลูกหนี้ต้องเป็นเป็นหนี้เป็นสินคนอื่นค่ะวันนี้จะนำเรื่องของพลังใจเป็นพลังชีวิตที่พลิกชีวิตให้เราสามารถปลดหนี้ได้แล้วก็จะเอาตัวอย่างของคนที่ทำมาหากิน เพื่อที่จะให้ชีวิตดีขึ้นซึ่งเป็นชีวิตจริงๆนะคะที่ยกมาให้ฟังกันแล้วก็สุดท้ายจะตกท้ายด้วยหนังหรือซีรีย์ค่ะที่เป็นเรื่องราวที่จะทำให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมเมื่อได้ดูแล้วทำให้เรามีกำลังใจในการดำเนินชีวิตและสู้ชีวิตต่อไปค่ะเดี๋ยวคุณผู้ฟังมาลองติดตามกันดูนะคะเรามาเริ่มกันที่พลังใจในการที่จะทำให้เราสามารถ พ้นบ่วงการเป็นหนี้ได้ค่ะคุณผู้ฟังวลีที่ว่าใจเป็นนายกายเป็นบ่าวเป็นวลีที่ยังคงใช้ได้นะคะในหลายโอกาสด้วยกันไม่ว่าจะเป็นโอกาสในการปลดหนี้หรือปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระจากการเป็นลูกหนี้นะคะคุณผู้ฟังในยามที่เรามองไม่เห็นโอกาสในการที่จะปลดหนี้หรือการพ้นจากการเป็นหนี้เป็นสินได้เนี่ยค่ะหากเราสามารถที่จะสร้างพลังใจให้เข้มแข็งเปลี่ยนความคิด เพื่อที่จะพลิกชีวิตตัวเองแล้วก็คลี่คลายปัญหาเนี่ยค่ะเราสามารถที่จะอาศัยพลังที่เป็นแรงผลักดันให้เราก้าวผ่านปัญหาอุปสรรคนี้แล้วเราสามารถคลี่คลายปัญหาอุปสรรคนี้ไปได้ค่ะคุณผู้ฟังจากข้อมูลใน PPTV ออนไลน์แนวคิดหรือพลังที่ผลักดันให้คุณผู้ฟังหรือคนทั่วๆไปสามารถที่จะดำเนินชีวิต ในการที่จะปลดหนี้ได้พลังแรกคือพลังความกตันยูกับคุณผู้ฟังลูกหนี้คนหนึ่งที่พ่อแม่สละเงินสะสมทั้งชีวิตเพื่อมาวางดาวบ้านให้ทุกคนได้อยู่ร่วมกันในบ้านหลังหนึ่งแต่เธอกลับใช้ชีวิตผิดพลาดจนบ้านหลังนี้อค่ะบ้านหลังที่พ่อแม่ซื้อมาเนี่ยเกือบถูกยึดเธอรู้สึกผิดกับพ่อแม่มาก เพราะหากเธอปล่อยให้บ้านหลังนี้ถูกยึดเท่ากับเป็นการทำลายความไว้วางใจที่ได้รับจากพ่อแม่ให้เธอรักษาสมบัติชิ้นสุดท้ายที่พ่อแม่ร่วมกันสร้างไว้ให้ความฝันสูงสุดของเธอก็คืออยากให้พ่อแม่ในวัยกเกษียณได้อยู่บ้านหลังนี้ที่พ่อแม่หาเงินมาสร้างมาซื้อเนี่ยค่ะจนไปถึงวาระสุดท้าย ด้วยความตั้งใจนี้นะคะเธอจึงพยายามทำงานให้มากขึ้นแม้งานที่เหมาะกับการศึกษาจะไม่มีจากที่เธอจบมาเธอก็พยายามที่จะทำทุกอย่างนะคะดิ้นรนรับจ้างสารพัดอย่างเท่าที่จะแปลก,กาลังกายเป็นกําลังเงินได้เธอเล่าว,ว่าที่น่าอัศจรรย์ก็คือยิ่งทำงานมากเท่าไหร่ยิ่งทำให้พื้นที่ที่เคยให้กับความน้อยใจในชีวิตตีบลงจนไม่เหลือพื้นที่ในใจ และทำให้ผลของงานดีขึ้นเป็นลำดับสุดท้ายเธอก็ทำทุกสิ่งสำเร็จได้อย่างตั้งใจค่ะบ้านไม่ถูกยึดหลุดพ้นจากวังบนที่เป็นหนี้เริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมเห็นไหมคะพลังที่เป็นแรงกระตันยูผลักดันให้เธอพยายามจนถึงที่สุดแล้วเธอก็ชนะมันค่ะพลังต่อมาก็คือพลังความรักลูกหลาน มีลูกนี่อีกรายนะคะเป็นนักธุรกิจอันนี้เป็นเรื่องจริงนะคะคุณผู้ฟังซึ่งท่านมีภารกิจเลี้ยงลูกแล้วก็หลานจากพี่ชายที่พิการรวมสิบคนด้วยกันเมื่อการค้าไม่เป็นใจแต่ภารกิจชีวิตยังหนักอึง้งลูกหลานก็อยู่ในวัยเรียนทั้งนั้นทุกคนต้องกินต้องใช้ต้องเรียนหนังสือเส้นทางข้างหน้าดูแล้วมันตีบตันเสียเหลือเกินแทบไม่เห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์เลย การจบชีวิตนับเป็นเรื่องง่ายแต่เขาก็คิดว่าถ้าเขาไม่อยู่เสียสักคนลูกหลานอีกสิบคนจะอยู่ยังไงเมื่อเรียนผูกก็ต้องเรียนแก้เขาจึงตัดสินใจแน่วแน่ว่าจะสู้ให้สุดชีวิตเพื่อลูกหลานจึงไม่มีความกลัวหรือกังวลอะไรที่จะมาเหนียวรั้งใจของเขาไว้ได้นะคะเขาจึงตัดสินใจขายทรัพย์สินและก็กิจการทุกอย่างคือละทิ้งความสะดวกสบายในชีวิตไปทั้งหมด เพื่อแสดงความจริงใจกับเจ้าหนี้ว่าเขาเนี่ยจะไม่อยู่สบายแบบล้มบนฟูกแต่เจ้าหนี้ต้องเดือดร้อนเพราะเขาเมื่อเขาขายสมบัติทุกอย่างเลยนะคะเขาจึงมีเงินก้อนหนึ่งเพื่อที่จะไปเจราจากับเจ้าหนี้โดยขอจ่ายต้นแค่บางส่วนแล้วก็สัญญาว่าจะทยอยคืนหนี้ที่เหลือเป็นเดือ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 นไป ซึ่งเจ้านี้ก็เห็นถึงความจริงใจของลูกหนี้รายนี้อ่ะนะคะสุดท้ายก็ยอมทําตามเงื่อนไขที่ลูกหนี้เสนอโดยลูกหนี้รายนี้มีเพียงเงินก้อนหนึ่งก้อนเล็กๆอ่ะนะคะก็ย้ายไปตั้งตัวที่ต่างจังหวัดเมื่อเขาไปอยู่ที่ต่างจังหวัดนะคะชีวิตเริ่มใหม่เนี่ยในเมืองที่ไม่มีใครรู้จักเลยจึงมีปัญหาอุปสรรคนานาประการแต่พลังความรักลูกหลานแล้วก็ ความรู้สึกขอบคุณเจ้าหนี้ที่ให้โอกาสเขาอีกครั้งได้แปลเป็นความตั้งใจขยันประหยัดอดทนและทําอย่างสุดความสามารถในที่สุดเขาก็สามารถส่งลูกหลานเกือบทุกคนเรียนจบปร,ริญญาอย่างตั้งใจทุกคนล้วนมีอนาคตและเขาก็จ่ายหนี้คืนเจ้าหนี้ครบทุกบาททุกสตังค์พลังใจที่กอบกู้วิกฤตชีวิตครั้งนี้ทำให้ทุกคนในครอบครัว เพื่อนและก็เจ้านี้ศรัทธาในตัวเขามากแล้วเขาก็กลายเป็นฮีโร่ในดวงใจของคนแวดล้อมในที่สุดเลยค่ะพลังสุดท้ายนะคะก็คือพลังที่อยากเห็นชีวิตตัวเองดีขึ้นแน่นอนนะคะทุกคนอยากสำเร็จอยากให้ชีวิตตัวเองดีขึ้นแน่นอนแต่ว่าจะมีอะไรที่จะทำให้สำเร็จในชีวิตได้มีอะไรมารองรับได้ บางคนบอกว่าความสำเร็จเป็นเรื่องของฟ้าแต่เรื่องใจเป็นเรื่องของตัวเราล้วนๆนะคะคุณผู้ฟังลูกนี้หลายคนเคยรู้สึกท้อกับชีวิตที่ผิดพลาดแต่ที่พวกเขาลุกขึ้นมาได้เพราะอยากเห็นชีวิตตัวเองดีขึ้นในวันข้างหน้าเขาแปลทุกอุปสรรคให้เป็นอุปกรณ์ในการขับเคลื่อนชีวิตไปข้างหน้างานขายของข้างถนนที่เคยอายก็หมดอายในวันนี้ งานรับจ้างขัดซ่วมที่เคยรังเกียจก็กลั้นใจทำไปในช่วงชีวิตที่เลือกงานไม่ได้ก็ต้องสู้กันสักตั้งค่ะเราคงไม่ได้ทำงานประเภทนี้ทุกวันหรอกนะคะให้มันรู้ไปว่าทำงานพวกนี้แล้วมือจะหงิกจะง่อยไปนี่คือพลังใจที่ลูกนี่หลายคนปลุกให้ตัวเองตื่นจากความกังวลและความเศร้าหมองต่างๆที่สำคัญเมื่อได้ทำงาน ความคิดที่เคยฟุ้งซ่านความรู้สึกไม่ดีกับตัวเองก็ลดน้อยลงตามลำดับสติก็เริ่มมาควบคุมตัวเองได้มากขึ้นในที่สุดหลายคนก็ผ่านช่วงวิกฤตของชีวิตไปได้ สุดท้ายสิ่งที่อยากฝากไว้นะคะก็คือลูกนี้ทุกคนไม่ว่าจะมีปัญหานี้สินจะหนักแค่ไหนขอให้นำพลังความกระตันยูพลังความรักลูกหลานและพลังใจที่อยากเห็นชีวิตตัวเองดีขึ้นแปลไปเป็นความเชื่อมัน่นและก็ศรัทธาในตัวเองที่จะพลิกชีวิตจากคนที่มีนี่สินล้นพ้นตัวไปสู่ผู้ที่มีอิสราภาพทางการเงินให้สาเร็จให้ได้ มีผู้ใหญ่เตือนเสมอว่าไม่ว่าวิกฤตไหนๆย่อมมีวันจบทุกครั้งที่มีวิกฤตขอเพียงอดทนนะคะคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งฆ่าความหวังของตัวเองเพราะความหวังเป็นทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดในช่วงที่เราไปเิญหน้ากับวิกฤตนั้นๆนะคะคราวนี้เราไปดูตัวอย่างของคนที่เขาสามารถผ่านวิกฤตแล้วก็สู้ชีวิตมาได้นะคะเป็นข้อมูลจาก scg เป็น ตัวอย่างชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นหนี้เช่นกันค่ะแต่วิ่งหาทุกโอกาสเรียนรู้ลงมือทำแล้วก็พลิกหนี้พลิกชีวิตจนสามารถปลดล็อกจบหนี้หลักล้านได้สำเร็จค่ะการเป็นหนี้ไม่ใช่ความล้มเหลวของชีวิตอาจจะเป็นเรื่องที่ผิดพลาดบ้างที่สำคัญเมื่อเป็นหนี้แล้วมันก็ต้องมีวันจบนะคะต้องไม่ท้อ ต้องลุกขึ้นต้องหาวิธีปลดล็อกหนี้ให้ได้อย่างคุณผู้หญิงท่านนี้นะคะเคยติดกับดักชีวิตนี้ที่แทบล้มทั้งยืนเพราะถูกโกงแชร์และคิดการใหญ่ลงทุนเกินตัวจนหนี้ท่วมมืดแปดด้านหาทางออกไม่เจอจากหนี้แค่หลักแสนเบ่งบานกลายเป็นหนี้ก้อนโตถึง3มล้านบาท แต่ด้วยความไม่ยอมแพ้พยายามวิ่งหาทุกโอกาสที่จะทำให้กลับมายืนได้อีกครั้งจนวันนี้สามารถปลดล็อกหลุดจากกับดักก,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 ก้าวสู่ชีวิตใหม่ที่ปลอดหนี้ค่ะคุณผู้ฟังเส้นทางชีวิตของชอนะคะขออนุญาตใช้นามสมมุตินะคะพลิกผันจากมนุษย์เงินเดือนทำงานเป็นพนักงานด้านการเงินบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดภูเกต็ตเรียกได้ว่ามีฐานะดีมีไรายได้มั่นคงและมีชีวิตที่สุขสบาย ก้าวสู่กันเป็นเกษตรกรสวนยางพาราเพราะต้องกลับบ้านที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อทำหน้าที่ดูแลคุณแม่ที่อายุมากขึ้นซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆในการเปลี่ยนชีวิตต้องปรับตัวแล้วก็เริ่มต้นเรียนรู้ใหม่ทั้งหมดจากที่เคยจับเงินหลักหมื่นมาจับเงินแค่หลักร้อยบางวันทำงานหาหน่อไม้เกือบสี่ชั่วโมงในเงินแค่สี่บาทใช้เวลาปรับตัวเรียนรู้เป็นเกษตรกรเกือบสิบ ีเมื่อปรับตัวได้เริ่มมีเงินเก็บได้หลักหลายแสนบาทมีลานยางพาราเป็นของตัวเองและคิดต่อยอดใช้วิธีเอาเงินต่อเงินสร้างหนทางทำให้รวยเร็วได้เงินเยอะขึ้นผันตัวเองมาเป็นเท้าแชร์ตั้งวงแชร์ซึ่งมีทั้งหมด42มือหรือ42คนนะคะจากการที่ชอมีลานยางพาราเป็นของตัวเองเป็นที่น่าเชื่อถือของคนในหมู่บ้าน ความรู้สึกตอนนั้นคิดว่าต้องหาเงินได้มากกว่าสมัยเป็นมนุษย์เงินเดือนแน่ๆจะต้องมีบ้านใหม่รถใหม่แล้วก็ทำให้คนอื่นยอมรับว่าเป็นเศรษฐีคนหนึ่งในหมู่บ้านอันนี้คือความฝันของชอนะคะวันแรกที่เปิดแชร์ได้เงินมาหลักแสนเอาไปซื้อที่ดินเพื่อสร้างรีสอร์ทตอนนั้นในใจคิดว่าจะกลับมาสบายอีกครั้งแต่ก็เหมือนโชคชะตาเล่นตลกเพราะความที่ชอไว้ใจทุกคน ในที่สุดมีคนที่เบียแชร์ไปแล้วก็ไม่ยอมส่งต้นชอก็เลยต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดค่ะตัดสินใจไปกู้เงินนอกระบบมาจ่ายให้สมาชิกในฐานะที่เป็นเท้าแชร์ซึ่งจะต้องรับผิดชอบทุกคนรู้ว่าดอกเบีย้ยโหดมากๆแต่เมื่อไม่มีทางเลือกก็จำต้องยอมสุดท้ายจากยอดหนี้เพียงหลักแสนดอกเบีย้ยทบต้นสะสมกลายเป็นหนี้ก้อนโต3ล้านบาท ตอนนั้นไม่รู้จะใช้คำอธิบายกับชีวิตตัวเองว่ายังไงรับไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะคุณผู้ฟังและที่แยก่กว่านั้นก็คือแม้เป็นหนี้อยู่แล้วก็ยังไม่หยุดกู้อีกตัดสินใจกู้เงินในระบบเพิ่มขึ้นหวังจะทำธุรกิจรับซื้อเศษยางเพื่อปลดหนี้สุดท้ายก็ขาดทุนกลายเป็นหนี้ซ้ำสองบนไปหาทางออกไม่เจอซึ่งเมื่อรู้ว่ายอดหนี้ท่วมตัว ชอบอกว่าช็อกไป3มวันนอนติดเตียงทำอะไรไม่ได้ร้องไห้อย่างเดียวและหนักที่สุดก็คือมือปืนเอาปืนมาจ่อหัวทวงหนี้ถึงหน้าบ้านก็คิดว่าตัวเองต้องตายแน่ๆจะทำยังไงกับหนี้30ล้านจากหลักแสนเป็นหลักสล้านเป็นหลัก30ล้านนะคะคุณผู้ฟัง อต้องทําส่วนอีกกี่ปีกว่าจะปลดหนี้ได้และยังมีภาระค่าเทอมลูกค่าผ่อนรถทุกอย่างแย่ไปหมดหาเงินได้เท่าไหร่ต้องเอาไปใช้หนี้แม้แต่ชุดชั้นในขาดก็ยังไม่มีเงินซื้อจนคุณแม่พูดเตือนสติว่าท้อทําไมสมัยก่อนแม่มีแค่หม้อหุงข้าวยังเลี้ยงลูกได้ตั้ง12คนถ้าท้อให้ลูกขึ้นมาทำงานให้หายเครียด และทุกคนในครอบครัวต่างก็เป็นแรงผลักดันสําคัญที่ทำให้ตัดสินใจเลิกท้อไม่ยอมแพ้ลุกขึ้นสู้ตั้งใจปลดหนี้ให้ได้ชอเล่าว่าตอนนั้นพยายามทำทุกทางไม่ได้หยุดตัวเองแค่การเป็นเกษตรกรเพราะตั้งใจปลดหนี้ให้ได้พยายามทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเข้าร่วมโครงการต่างๆทั้งโอท็อปการสร้างรายได้จากของในท้องถิน่นเพื่อเพิ่มช่องทางในการหารายได้ เข้าอบรมหาความรู้อย่างต่อเนื่องจนกระทั่งได้เข้าร่วมกับโครงการพลังชุมชนที่สนับสนุนโดย SCG ซึ่งสอนให้รู้จักการสร้างมูลค่าเพิ่มสิ่งของในท้องถิน่นการวางแผนการตลาดหาช่องทางการขายที่มากกว่าส่งพ่อค้าคนกลางเพิ่มเรื่องราวของสินค้าและการทำแบรนด์รวมไปถึงการกระจายความเสี่ยงของรายได้ทำให้เริ่มเห็นโลกภายนอกที่กว้างขึ้นเปลี่ยนจากชาวบ้านชาวสวนธรรมดา มองเห็นโอกาสที่จะหาเงินได้มากขึ้นที่สำคัญได้เพื่อนใหม่มีเครือข่ายเพิ่มมีอาจารย์ที่มาอบรมคอยให้คำปรึกษาชี้แนะตามที่สงสัยที่ไหนมีโอกาสชอต้องวิ่งเข้าไปหาโอกาสนั้นการเข้าอบรมทำให้ได้ความรู้ทำให้มองเห็นโอกาสและที่สำคัญต้องลองทำจริงเริ่มต้นจากการขายมังคุดอินทรีย์ผ่านช่องออนไลน์ค่ะ จากปกติเคยขายตามท้องตลาดวันละ50กิโลแต่พอขายออนไลน์ชูจุดขายเป็นมังคุดอินซีทำให้ผู้ซื้อได้เห็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากเกษตรกรตัวจริงก็สามารถพลิกชีวิตทำให้ขายหมด1,000กิโลกรัมหรือ1ตันภายในวันเดียวค่ะคุณผู้ฟังหากเป็นก่อนหน้านี้เมื่อหมดฤดูกาลของมังคุดก็ไม่รู้จะทำอะไรนอกจากรับจ้างแต่ตอนนี้เห็นโอกาสใหม่ หันมาหยิบผลิตภัณฑ์ต่างๆในท้องถิ่นไปขายออนไลน์แล้วก็กระจายไปยังเครือข่ายต่างๆทั่วประเทศอันนี้ได้จากการเข้าอบรมค่ะปัจจุบันความรู้ที่ได้จากการลองผิดลองถูกของชอได้นำมาสู่การสร้างแบรนด์ของตัวเองนะคะภายใต้ชื่อหมูฝอยน้ำพึ่งเดือน9ด่านความเลิศรส ที่สร้างจุดต่างก็คือผสมคุณค่าทางสารอาหารจากน้ำผึ้งซึ่งก็ได้รับการตอบรับที่ดีกลายเป็นรายได้หลักในวันที่ผลผลิตทางการเกษตรยังไม่พร้อมออกจำหน่ายในที่สุดผลจากความพยายามเกิดเป็นไอเดียต่อย,ยอดสร้างแบรนด์มองหาสินค้าในท้องถิ่นมาส่งต่อแล้วก็ขายผ่านช่องทางออนไลน์รวมทั้งสร้างเครือข่ายจนรู้ว่าอะไรคือหนทางที่ใช้ในการสร้างรายได้ จนมาถึงวันที่สามารถปลดหนี้ได้1.5ล้านภายใน1ปีตลอดเวลา13ปีบนเส้นทางการต่อสู้จนกระทั่งมีวันนี้ชอเชื่อมันว่าสิ่งที่ต้องทำคือสู้ชีวิตไม่ได้ล้มเหลวและจบที่เป็นคนมีหนี้ตราบใดที่ลุกขึ้นสู้ย่อมไม่มีคำว่าแพ้โดยกุญแจสำคัญที่จะช่วยปลดหนี้ปลดชีวิตนี้ก็คือการตั้งหลักปรับวิธีคิดแล้วก็เปลี่ยนพฤติกรรมใหม่ วิ่งหาโอกาสพร้อมเรียนรู้ลองผิดลองถูกนำสิ่งที่พลาดไปมาเป็นบทเรียนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันไม่ให้ตกอยู่ในวังบนเดิมได้อีกย้ำนะคะคุณผู้ฟังการที่จะปลดล็อกชีวิตหรือปลดหนี้ตัวเองได้คุณผู้ฟังต้องปรับเปลี่ยนนะคะคือมาตั้งหลักปรับวิธีคิดใหม่ปรับพฤติกรรมตัวเองใหม่หาโอกาสในทุกโอกาสที่มีพร้อมที่จะเรียนรู้ ไม่เป็นน้ำเต็มแก้วนำสิ่งที่ผิดพลาดในอดีตที่เราเคยพลาดเอามาปรับปรุงเอามาแก้ไขเพื่อที่จะไม่เดินพลาดอีกนะคะและอีกกำลังใจหนึ่งก็คือถ้าคุณผู้ฟังท้อจริงๆแล้วก็รู้สึกเครียดคุณผู้ฟังลองไปหาซีรีส์ดูนะคะซึ่งเป็นซีรีส์ที่จะนำแรงบันดาลใจแล้วก็จุดไฟ ในตัวคุณผู้ฟังให้รู้สึกเจิดจ้าขึ้นอีกครั้งนะคะสัญหาเอามาแนะนำา6เรื่องด้วยกันนะคะตรงนี้เป็นข้อมูลที่ได้จากไทยพาณิชย์นะคะเรื่องแรกค่ะที่จะแนะนำก็คือเรื่องของ Top Secret นะคะวัยรุ่นพันล้านเรื่อง Top s e c r e t เนี่ยเป็นหนังไทยนะคะคุณผู้ฟังสามารถสร้างแรงบันดาลใจแก่คนรุ่นใหม่ในการเริ่มต้นทำธุรก,กิจได้อย่างดีนะคะซึ่งหนังเนี่ยสร้างจาก เขาโครงชีวประวัติของต๊อบอิทธิพั์นะคะซึ่งคุณผู้ฟังก็คงจะรู้จักก็คือเจ้าของธุรกิจสาห่ายแบรนด์ดังเท่าแก่น้อยค่ะเรื่องราวเป็นการบอกเล่าชีวิตเด็กหนุ่มติดเกมไม่สนใจการเรียนจนกระทั่งชีวิตเกิดพลิกผันครอบครัวประสบป,ป,ปัญหาล้มละลายจนเด็กหนุ่มต้องลงมือทำทุกอย่างเปลี่ยนจากคนไม่เอาทานเพื่อความอยู่รอดขายเครื่องเล่นวีซดีไปจนถึงเช่าพื้นที่ห้างขายเกาลัด กระทั่งค้นพบสุดยอดสินค้าขายดีอย่างสาหร่ายทอดกรอบแล้วก็ต่อยอดจนประสบความสำเร็จหลังฝ่าฟันทุกความขัดแย้งบนเส้นทางการทำธุรกิจซึ่งก็ถ้าดูแล้วนะคะก็อาจจะทำให้เกิดแรงฮึดและก็สามารถที่จะผลักดันตัวเองให้ก้าวผ่านปัญหาอุปสรรคที่ตัวเองเจออยู่ได้นะคะเรื่องต่อไปที่จะแนะนำกับคุณผู้ฟังจ r โร่ดีมออฟซูชิค่ะ ซึ่งเป็นธุรกิจเกี่ยวกับอาหารเหมือนกันนะคะซูชิเนี่ยเป็นซูชิขั้นเทพค่ะดีกรีสาดาวมิชิรินชิโร่ดีมออฟซูชิเป็นเรื่องราวของรสชาติอาหารกับคุณฟังเป็นความเอาใจใส่ในทุกขั้นตอนในการทำงานไล่เรียงตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบกรรมมวิธีการเตรียมส่วนผสมกว่าที่จะปั้นออกมาเป็นซูชิในแต่ละคำนะคะ ไปจนถึงสังเกตความต้องการของลูกค้าหน้าเคาน์เตอร์ทั้งที่ไม่ได้เอ่ยปากขอทั้งหมดคือเรื่องราวของสุดยอดเชฟจอมเนียยที่เข้าขั้น perfectionist วัย80ปีคุณผู้ฟังนามว่าจีโร่เนี่ยผู้ไม่เคยปล่อยผ่านรายละเอียดเล็กๆน้อยๆไปโดยง่ายซึ่งตรงนี้คุณผู้ฟังอาจจะเคยได้ยินมาบ้างแล้วอาจจะมีคนเล่าให้ฟังว่าในเรื่องของการทำซูชิซึ่งเป็นซูชิที่ ดังๆที่เขาใส่ใจทุกขั้นตอนแล้วก็พิถีพิถันมากเนี่ยค่ะที่ราคามันอาจจะสูงนิดนึงแต่ว่าคนก็ไปต่อคิวที่จะกินของเขาอะนะคะซึ่งเรื่องเนี้ก็จะมีลูกของคุณปู่ชิโร่เนี่ยคะ่ะเป็นลูกชายคนโตเนี่ยก็ต้องเดินตามรอยของพ่อและทำให้ดีที่สุดตามที่พ่อได้สร้างตำนานบูชิไว้อะนะคะเรื่องต่อมานะคะริ m แมนพัวแมนค่ะ หนังเรื่องนี้เป็นซีรีส์ที่เดินบทแบบมีนางเอกใส่ซื่อมีความจำเป็นเลิศต้องคอยติดตามเป็นผู้ช่วยพระเอกยอดอัจฉริยะเจ้าของบริษัทไอทียักษ์ใหญ่ซึ่งเป็นโรคจำหน้าคนไม่ได้แต่สิ่งที่น่าสนใจที่สอดแทรกอยู่ในเรื่องนี้ก็คือความไม่ย่อท้อของพระเอกตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัทไปจนถึงตอนทำโปรเจกต์ด้านไอทีขนาดใหญ่ที่ตัวเองไม่เคยลองทามาก่อนคะ่ะ อย่างการสำรวจสัมมนพประชากรเพื่อจะตํำระบบ p e r s o n น l f ไฟ e กระทั่งการที่ต้องเจอปัญหาใหญ่ๆต้องลาออกจากบริษัทที่ตัวเองปั้นมากับมือต้องกลับไปเริ่มนับศูนย์ใหม่อีกครั้งเขาทำนองที่ไม่สู้ก็ไม่แพ้ค่ะโดยบทสนทนาหนึ่งที่นางเอกพูดให้กำลังใจพระเอกเป็นเหมือนกำลังใจให้กับคนทำธุรกิจที่ล้มเหลวด้วยนะคะนางเอกพูดว่า การเริ่มต้นสร้างสิ่งใหม่ต้องเจอกับความล้มเหลวและถูกวิจารณ์บ้างเป็นเรื่องธรรมดาและภาพยนตร์ที่จะแนะนำเป็นเรื่องต่อไปก็คือเรื่อง The Intern ค่ะกับคุณผู้ฟัง The Intern เนี่ยเป็นการตีความคำว่าเด็กฝึกงานซึ่งก็ไม่จำเป็นว่าต้องเป็นเด็กนะคะอาจจะเป็นคนวัยเกษียณก็ได้ซึ่ง ในเรื่องเนี้ยค่ะเป็นคุณลุงไวยเกษียณคนหนึ่งชีวิตพลิกผันต้องมาทำงานในโลกดิจิตอลนะคะไปใต้การนำของบอสสาวเจ้าของธุรกิจอีคอมเมิร์ซสินค้าแฟชั่นซึ่งเริ่มธุรกิจด้วยตัวเองแล้วก็ประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วในเรื่องนะคะบอสสาวตัดสินใจรับเด็กฝึกงานคนเนี้ยค่ะซึ่งเป็นเด็กฝึกงานอาบุโสนี่เข้ามาเป็นเด็กฝึกงานบริษัทสตาร์ทอัพแห่งนี้จึงกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการทำอะไรใหม่ๆ เปิดโอกาสให้คนวัยเก่าได้ใช้ประสบการณ์ที่ไม่มีวันตกยุคในการช่วยเหลือตั้งแต่เรื่องงานไปจนถึงชีวิตส่วนตัวหนังเล่าเรื่องอย่างเรียบง่ายนะคะแล้วก็เป็นไปอย่างกลมกล่อมให้ความรู้สึกที่ดีแถมยังสอดแทรกข้อคิดดีๆว่าการเริ่มต้นสิ่งใหม่ไม่ใช่เรื่องของคนอายุน้อยเสมอไปคนทุกวัยก็สามารถที่จะปรับตัวทั้งเชิงรุกและเชิงรับ ไปในโลกที่หมุนเร็วได้เสมอค่ะคุณผู้ฟังเรื่องต่อไปเรื่องที่5นะคะเรื่องซิลิคอนวันเล์เรื่องนี้คุณผู้ฟังก็น่าจะคุ้นๆกันบ้างนะคะเพราะมีการพูดถึงกันบ่อยนะคะคุณผู้ฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องป่วนปวนของพระเอกกระองเพื่อนที่พกพาความเพี้ยนมาเต็มพิกัดแล้วก็ยังได้สัมผัสถึงกลิ่นอายของนิสัยผู้ก่อตั้งยักษ์ไซเบอร์หลายๆค่ายแห่งซิลิคอนวันเล์นะคะสิ่งที่อยากให้คุณผู้ฟัง โฟกัสจากซีรีส์เรื่องนี้ก็คือการเริ่มต้นทําธุรกิจด้วยตัวเองจากศูนย์ของคนที่ไม่รู้จักแม้กระตั้งวิธีการเขียนแผนธุรกิจอาศัยการเรียนรู้มีเพื่อนที่ดีคอยช่วยเหลือและมีโค้ดที่ดีคอยเป็นครูให้คำปรึกษาหากคุณผู้ฟังสนใจทำธุรกิจสตาร์ทอัพแนะนำซีรีส์เรื่องนี้เลยค่ะคุณผู้ฟังต้องไปดูซิลิคอนวอลเลยนะคะไปหาดูกันนะคะเรื่องสุดท้ายที่จะแนะนำในวันนี้นะคะ The Social Network ค่ะคุณผู้ฟังเรื่อง The Social Network เนี่ยเป็นเรื่องซึ่งอ้างอิงจากเรื่องจริงของผู้ร่วมก่อตั้ง Social Network ก็คือ Facebook ค่ะคุณผู้ฟังแม้ว่าการดำเนินเรื่องของหนังจะพุ่งไปยังวิธีการเชื่อมผู้คนบนแพลตฟอร์มนะคะซึ่งความสัมพันธ์ระหว่าง Mark z ซักเ r อร์เกกับคนรอบข้างเนี่ย ก็ไม่สามารถที่จะเชื่อมหากันได้แต่สิ่งที่จะอยากให้คุณผู้ฟังโฟกัสเพิ่มเติมก็คือเรื่องของการพัฒนา Facebook อย่างไม่รู้จบค่ะไปจนถึงวิธีคิดการจับประเด็นความในใจของผู้บริโภคให้อยู่หมัดเช่นทันทีที่สังเกตได้ว่าคนเราไม่มีป้ายแขวนบอกสถานะความสัมพันธ์แล้วก็ความสนใจ Mark คเ c k เก b ร r เก็จัดการเพิ่มมันลงในหน้าเฟซบุ๊กของแต่ละคนทันทีค่ะคุณผู้ฟัง นี่เป็น6เรื่องที่นำมาแนะนำกันนะคะซึ่งข้อมูลนี้ได้จากธนาคารไทยพาณิชย์คุณผู้ฟังไปหากันดูนะคะเป็นเรื่องที่น่าสนใจทั้งนั้นซึ่งเรื่องเหล่านี้อาจจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณผู้ฟังที่กำลังท้อหรือล้มเหลวกับชีวิตหรือผ่านวิกฤตต่างๆมาคุณผู้ฟังอาจจะเกิดไฟในตัวหรือมีแรงบันดาลใจที่จะทำให้คุณผู้ฟังลุกขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะ ใช้ประสบการณ์ที่เคยล้มเคยพลาดเคยผิดพลาดมาในอดีตมาแก้ไขปรับปรุงและเดินไปอย่างรอบคอบระมัดระวังคุณผู้ฟังก็จะสำเร็จกับชีวิตและชีวิตน่าจะดีกว่าเดิมแน่นอนค่ะคุณผู้ฟังเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยขอบคุณสําหรับการติดตามรับฟังสำหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ